เมื่อไหร่ที่วันนึงมีคนที่จากไปอ่ะภาพความทรงจำมันจะย้อนกลับมากบจะนึกออกได้เลยจำเสียงที่แกเรียกกบได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จำวิธีการพูดเวลาเจอทุกครั้งจะนึกถึงพี่บุ๊กจะแบบเหมือนจะถามว่าบุ๊กเป็นยังไงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าเอายังนึกถึงสิ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกันเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยทำงานด้วยกันเคยแกล้งแกยังไงเคยกอดแกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพความทรงจำมันวนกลับมามันวนกลับมาให้เรานึกถึงอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาลาก็อยากให้คุณยายคือกบรู้ว่าคุณยายอายุยืนมากแล้วก็ตอนที่อยู่ก็เป็นคุณยายที่แข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็กบเชื่อว่าวันนี้คุณยายก็จะไปแข็งแรงไปมีความสุขไปเล่นละครอยู่ที่แห่งไหนสักแห่งหนึ่งแบบไม่ทุกข์ไม่ทรมานคนท่านน่ารักไม่ใช่เฉพาะกับนักแสดงครับกับทีมงานกับช่างหน้าช่างผมทีมเสื้อผ้าน่ารักมากแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีระเบียบวินัยสูงมากนะครับท่านมาไม่เคยมาสายแม้กระทั่งอายุเยอะนะครับแล้วก็ที่น้องกบบอกครับจำบทเก่งแล้วก็ได้สอนผมก็จะชอบไปขอเราความที่เราเป็นนักแสดงหน้าใหม่อะครับเราก็กลัวว่าเราจะหลายเทคและเกรงใจผู้ใหญ่อย่างเงี้ยท่านก็บอกไม่เป็นไรค่อยๆคิดนะลูกก็จะค่อยๆสอนครับแม้กระทั่งหลังๆพอผมเลิกจากวงการบันเทิงไปเจอน้องกบทุกครั้งเนี่ยน้องกบก็จะมาบอกว่าคุณยายถามถึงท่าน100ปีอะครับจะว่าเสียดายไหมเสียดายแต่ว่าเข้าใจว่าท่าน100ปีครับก็อาจจะถึงเวลาอันสมควรคุณยายค่ะผมเรียกว่าคุณยายสีก็คือพูดแล้วก็รู้สึกเพราะว่ากบอะเล่นละครกับคุณยายสีมาแบบตั้งแต่กบเด็กๆมากๆอะนะคะแล้วก็ เล่นหลายเรื่องมากหลายเรื่องมากๆแล้วก็มักจะได้บทที่ต้องอยู่คู่กันก็คือไม่ใช่เป็นเพียงนักแสดงคนหนึ่งในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นบทที่เป็นยายหลานที่ต้องอยู่ติดกันตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่กบบอกเนื่องมาจากว่าเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คุณยายเป็นญาติทางสายดาราวิดีโอด้วยก็คล้ายๆกับจะเป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นญาติในกลุ่มกบก็รู้สึกว่าได้มีความผูกพันแล้วก็รู้สึกว่าแบบคุณยายอยู่นานมากนะคะแล้วก็แข็งแรงมากแล้วก็เมื่อไหร่ที่วันนึงมีคนที่จากไปอ่ะภาพความทรงจำมันจะย้อนกลับมากบจะนึกออกได้เลยจำเสียงที่แกเรียกกบได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จำวิธีการพูดเวลาเจอทุกครั้งจะนึกถึงพี่บุ๊กจะแบบเหมือนจะถามว่าบุ๊กเป็นยังไงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าไม่หลังๆไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะก็ยังนึกถึงสิ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกันเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยทำงานด้วยกันเคยแกล้งแกยังไงเคยกอดแกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพความทรงจำมันวนกลับมาให้เรานึกถึงอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาลาก็อยากให้คุณยายคือกบรู้ว่าคุณยายอายุยืนมากแล้วก็ตอนที่อยู่ก็เป็นคุณยายที่แข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็กบเชื่อว่าวันนี้คุณยายก็จะไปแข็งแรงไปมีความสุขไปเล่นละครอยู่ที่แห่งไหนสักแห่งหนึ่งแบบไม่ทุกข์ไม่ทรมานเมื่อสักครู่ได้ถามป้าแดงสัญญาก็บอกว่าแกหลับไปค่ะแกหลับไปสบายสบายนิ่งๆไม่ได้ทรมานอะไรพี่กบทราบข่าวจากไหนแล้วไปคุณยายไปแล้วกบทราบข่าวจากพูดว่าไงเนี่ยกบเรียกมาม่าคุณณตุ้มภาวิทย์ค่ะที่เขียนบทอยู่ที่ดาราวิดีโอเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคุณยายสีเสียคุณยายสีเสียแล้วนะลูกอะไรเงี้ยกบก็บอกกบเห็นข่าวเหมือนกันแล้วก็คือรู้สึกใจหายว่าแบบเราไม่ได้มีโอกาสครั้งล่าสุดหลังสุดที่กบได้เจอกับคุณยายสีคือตอนที่แกเข้าโรงพยาบาลแล้วกบได้แวบไปเยี่ยมแวบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ท่านก็อยู่ที่บ้านเราก็ห่างเหินไม่ได้เจอกันจนกระทั่งที่ทราบข่าวว่าแกเสียแล้วตอนที่ไปโรงพยาบาลท่านได้มีการพูดคุยอะไรยังไงแกพูดคำเดิมเลยค่ะแกก็จะบอกว่ากบล่ะลูกกบลูกสบายดีไหมลูกเพราะว่าแกนอนแล้วแกใส่อะไรคือออกซิเจนอยู่ค่ะแล้วก็กบก็ก้มลงไปแกก็จับมือจับแขนว่าแบบกบล่ะลูกสบายดีไหมลูกอ่ะยังไม่คิดผมว่ามันเสียงเขาจะกังวลกังวานอยู่ในหัวเราตลอดกังวานนึกถึงคุณยายมันแบบ
ภาพนั้นมันยังจำติดตาเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ผ่านมามีความทรงจำที่ผ่านมาร่วมกันค่อนข้างเยอะมากค่ะเพราะถ่ายกันเวลาถ่ายละครมันก็หนักเนาะแล้วก็อยู่กับแกอยู่ด้วยกันตลอดค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ได้รู้สึกว่าเออมีคุณยายคนนึงอยู่ในกองถ่ายที่แบบโอ้ยเก่งจังเลยยังเล่นจังจำบทพูดผิดก็จะยิ้มเขินๆเหมือนอย่างที่กบเขียนใน IG ทุกอย่างเลยค่ะกบมีภาพนั้นอยู่ในหัวยังอยู่ได้ยังจำได้ตอนที่เราเล่นตั้งแต่เด็กจนวันเนี้ยมันต้องถ่ายไปออนไปมันใช้แบบเขาคุณยายให้กำลังใจเรายังไงบ้างเพราะว่าเราเป็นเด็กอาจจะต้องมีความงงแงหรือว่าแบบว่าไม่เข้าใจทำคือแกก็ปล่อยกบให้ดื้อไปตามภาษานะคะแล้วก็เวลาเรางงแงเราง้องแงงอะไรแกปล่อยหลานคนนี้ไหมครับไม่ค่ะแต่แกก็จะคอยห่วงใยถามไทยเวลาเข้าบทกันบางครั้งกบจำบทไม่ได้แกก็จะจำบทให้กบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงซึ่งกันและกันอยู่เสมอเพราะว่าถ่ายละครค่อนข้างดึกแล้วก็ค่อนข้างหนักนะคะอย่างในสายโลหิตที่เป็นภาพจำหลายคนจำว่านั่นคือตัวตนเราเล่นกับยายเลยก็ตอนนั้นผมก็เด็กมากๆค่ะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนในกองถ่ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะจะอยู่ในบทนะคะจะอยู่กับคุณยายซะเยอะก็จะเจอกันอีกแล้วได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วได้เล่นกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นภาพความทรงจำเยอะมากพี่บุ๊คครับก็กับคุณยายก็เป็นความทรงจำที่ดีนะครับเมื่อก่อนเรียกป้าสีนะครับพอดีน้องกบเรียกคุณยายก็เลยเรียกตามกบว่าคุณยายก็ผมเล่นละครเรื่องแรกที่ผมเข้ามาในวงการบันเทิงอ่ะคือเรื่องอีสาก็เล่นกับคุณยายนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกในวงการบันเทิงที่ผมได้อุ้มก่อนนางเอกนะครับเรื่องเป็นภาพทรงจำดีๆจำได้ไปถ่ายที่ลาดหลุมแก้วแล้วก็อุ้มท่านเป็นฉากที่ตอนนั้นเพิ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่แล้วจำบทก็ได้เล่นอะไรก็ไม่ดีผู้กับก็ไม่รู้จะทำยังไงอยากให้รู้สึกว่าสบายๆก็เลยไปบอกคุณยายว่าฉากนี้เป็นฉากที่ผมต้องอุ้มได้ไหมคุณยายบอกได้เลยได้ก็อุ้มแล้วเข้าฉากแล้วแกก็คอยสอนตลอดเวลาครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นนักแสดงมือใหม่มากๆยังไม่รู้จักมุมกล้องยังไม่รู้จักว่าเดี๋ยวไฟจะไปบังหน้าท่านอะไรเงี้ยก็จะสอนตลอดครับก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ต้องกบพูดครับความทรงจำดีๆแล้วก็ตลอดระยะเวลาก็ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักท่านหนึ่งในวงการบันเทิงนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนนึกถึงท่านก็จะมีแต่รอยยิ้มอยากให้จำท่านในลักษณะที่ท่านมอบความบันเทิงมาให้เราหลายสิบปีนะครับอยากให้ทุกคนหลับตาเนื้อกันนึกถึงหน้าท่านยิ้มผมว่าจะเป็นสิ่งที่เราจำท่านได้แบบมีความสุขด้วยครับรู้สึกอย่างไรคนจำท่านในรอยยิ้มครับรอยยิ้มกับแว่นครับแล้วตาคุณบอกว่ามันดูสดชื่นมันดูจริงใจแล้วมันดูแบบอิ่มตรงนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างครับรอยยิ้มท่านก็เป็นรอยยิ้มที่ไม่มีใครลืมครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นเคยติดตามผลงานท่านนะครับผมเชื่อว่ารอยยิ้มท่านเป็นรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็แสดงความจริงใจกับทุกคนท่านน่ารักไม่ใช่เฉพาะกับนักแสดงครับกับทีมงานกับช่างหน้าช่างผมทีมเสื้อผ้าน่ารักมากแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีระเบียบวินัยสูงมากนะครับท่านมาไม่เคยมาสายแม้กระทั่งอายุเยอะนะครับแล้วก็ที่น้องปกบอกครับจำบทเก่งแล้วก็ได้สอนผมก็จะชอบไปขอเราความที่เราเป็นนักแสดงหน้าใหม่อะครับเราก็กลัวว่าเราจะหลายเทคและเกรงใจผู้ใหญ่อย่างเงี้ยท่านก็บอกไม่เป็นไรค่อยๆคิดนะลูกก็จะค่อยๆสอนครับแม้กระทั่งหลังๆพอผมเลิกจากวงการบันเทิงไปเจอน้องกบทุกครั้งเนี่ยน้องกบก็จะมาบอกว่าคุณยายถามถึงทุกครั้งว่าพี่บุ๊คเป็นยังไงสบายดีไหมก็ท่าน100ปีอะครับจะว่าเสียดายไหมเสียดายแต่ว่าเข้าใจว่าท่าน100ปีครับก็อาจจะถึงเวลาอันสมควรที่ท่านจะต้องไปทุกคนได้พักพี่กบซึ่งในระหว่างที่ผ่านมาท่านยังก็ยังเล่นละครอยู่ทั้งที่อายุก็มากขึ้นแล้วก็ยังแข็งแรงดูจากทั้งหมดเราพอเห็นผ่านจอทีวีรู้สึกยังไงบ้างคือกบเท่าที่กบจำได้คือคุณยายศรีเป็นคนที่เล่นละครแล้วก็มีความสุขกับการอยู่กองถ่ายก็จะมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมากองถ่ายได้เข้าฉากได้เล่นฉากนู้นฉากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเชื่อว่าถึงแม้จะอายุมากแล้วยังต้องอยู่กับกองถ่ายได้เล่นละครมันคือความสุขของคุณยายศรีจริงๆก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังคงจำคุณยายศรีในละครในแต่ละเรื่องแล้วแต่ละเรื่องที่คุณยายศรีเล่นก็คือโด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นที่จำได้ของทุกๆคนค่ะผมเชื่อว่าก็คงจะอยู่ในใจของทุกคนเสมอด้วยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ